ที่ประชุมคณะกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยก็มีมติให้นายสุภชัยเจรวนนท์เป็นประธานสภาดิจิทัลต่ออีก1สมัยหลังจากที่ครบวาระแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันสภาดิจิทัลมีเครือข่ายสมาชิกเป็นสมาคมด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลรวม22สมาคม70องค์กรประกอบไปด้วยนิติบุคคลและบุคคลธรรมดารวมกว่า 4,000 รายนายสุภชัยเจรวนนท์ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสภาดิจิทัลยังคงมีความตั้งใจและเจตนารมณ์ในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและสมาชิกที่สำคัญก็คือพร้อมผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนในการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไทยของเราก้าวผ่านโควิด-19 ไปให้ได้และเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีดิจิทัลและเทคโนโลยี 4.0เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยในทุกมิติมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลคัลเจอร์และสตาร์ทอัพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานของสภาดิจิทัลในสมัยที่นายสุภชัยดำรงตำแหน่งประธานสภาสมัยแรกที่โดดเด่นและน่าสนใจก็คือการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศการยกระดับความรู้ด้านดิจิทัลให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยร่วมกับพันธมิตรทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกรวมไปถึงการผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลการผลักดันนโยบายและกฎระเบียบเพื่อยกระดับระบบนิเวศด้านนวัตกรรมของไทยการผลักดันนโยบายยกเว้นอัตราภาษีกำไรส่วนทุนจากการขายหลักทรัพย์การพัฒนาโรงพยาบาลสนามต้นแบบดิจิทัลที่โรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศดอนเมืองและโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ